ครับในช่วงนี้เรามาประเมินทิศทางแล้วก็แนวโน้มของตลาดหุ้นไทยในวันทำการเริ่มต้นสัปดาห์กันนะครับมาพูดคุยกันกับคุณพนมพบสงเคราะห์นะครับรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัททรัพย์กรุงศรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชักคุณปั๊บและท่านผู้ชมครับครับพี่ต้นครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับข่าวสารเรื่องของเงินเฟ้อที่หลายคนก็ประเมินว่าผ่านพ้นจุดสูงสุดกันไปแล้วนะครับแล้วก็การคาดการดอกเบี้ยที่น่าจะออกมาทิศทางเดียวกันสัปดาห์นี้เนี่ยธีมของการลงทุนนะครับเราต้องมีการคำนึงถึงปัจจัยอะไรเป็นสำคัญครับฮะก็ช่วงนี้ถ้าดูในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจใหญ่ๆนะครับผมมองว่าความสำคัญน่าจะน้อยลงนะครับกับการโยกย้ายเงินนะครับว่าจะเข้าไปสู่สินทรัพย์ประเภทไหนนะครับเพราะว่าคงต้องรอการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่จะเกิดขึ้นจริงๆก็คือวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้อินเด็กซ์เราสามารถยืนอยู่ได้ก็คงเป็นทางการเทรดแบบรายตัวมากกว่านะครับว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันหรือโรงกลั่นนะครับที่มีประเด็นจากราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวขึ้นนะครับหรือว่าโรงกลั่นในประเทศจีนที่เกิดระเบิดนะครับก็ทำให้สถานการณ์ของหุ้นในกลุ่มพลังงานก็เลยปรับตัวขึ้นได้ดีนะครับหรือแม้แต่ตัวกลุ่ม ITT กับภาคของการคู่ลงกิจการกับทาง Dtac กับ True นะครับก็ทำให้ Dtac นั้นปรับตัวขึ้นนะครับงั้นแสดงว่าตอนนี้นะครับในภาพของหุ้นมีการรีบาวด์ก็เพราะว่าคงเป็นประเด็นเรื่องของหุ้นเซกเตอร์แล้วก็หลายตัวมากกว่านะครับแต่สิ่งที่ผมอาจจะให้ความระมัดระวังนะครับน่าจะเป็นในเรื่องของการที่เงินดอลลาร์สหรัฐนะครับที่ก่อนหน้านี้อ่อนค่าลงมาเรื่อยๆนะครับด้วยเหตุผลอย่างที่คุณบอกนะครับก็คือเงินเฟ้อลดลงนะครับและโอกาสในการลดดอกเบี้ยในการขึ้นดอกเบี้ยที่ช้าลงก็เป็นไปได้สูงขึ้นนะครับแต่ณวันนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาพของเศรษฐกิจอเมริกาไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะครับเพราะว่าภาพของตัวเลขการความมั่นใจผู้บริโภคนะครับในเดือนธันวาคมนะครับก็เป็นตัวเลขที่ปรับตัวขึ้นจาก 59.7 เป็น 64.6 นะครับนั้นสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าคือว่า GDP ของอเมริกาจะประกาศในวันพฤหัสหน้านะครับอาจจะออกมาถึง 4.1% นะครับถ้าเราดูจาก GDP now นะครับมันแสดงว่าณวันนี้นะครับปริมาณการซื้อขายที่หายไปนะครับน่าจะเกิดจากภาพใหญ่ที่มีความสำคัญที่น้อยลงแต่ว่าสัปดาห์หน้านะครับอาจต้องมีความระมัดที่มากขึ้นครับครับครับมาดูปัจจัยในบ้านเราวันนี้บ้างครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาสที่4ของปีที่แล้วแล้วนะครับประเมินการประกาศงบรอบนี้เป็นยังไงบ้างประเดิมกันด้วยกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับแนวโน้มจะสดใสแค่ไหนและส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยในช่วงสัปดาห์นี้ยังไงครับกลุ่มธนาคารนะครับจริงแล้วที่ผ่านมานะครับที่เขาปรับตัวขึ้นจากประเด็นในเรื่องของนิ่มส่วนต่างดอกเบี้ยที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการที่มีการปรับดอกเบี้ย MOR MRR นะครับที่ปรับตัวขึ้นทำให้ค่าการดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นนั้นนิ่มจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ามันเกิดในช่วงของไตรมาสที่1นะครับนั่นแปลว่าไตรมาสที่4นะครับที่ออกมานะครับวันนี้ทิสโก้ออกมาเป็นตัวแรกนะครับกำไรประมาณสัก 1,800 ล้านในไตรมาสที่4ซึ่งก็ออกมาอินไลน์ในตามคาดนะครับผมคิดว่ากลุ่มอื่นๆตัวอื่นๆนะครับในภาพของแบงก์ขนาดใหญ่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะออกมาตามคาดนะครับซึ่งตัวที่อาจจะออกมาไม่ดีนะครับนั่นคือกลุ่มตัวของ KBank นะครับเพราะว่ามีการตั้งสำรองที่อาจจะเยอะนะครับตัวที่อาจจะออกมาดีคือแบงก์กรุงเทพเช่นเดียวกันว่าแบงก์กรุงเทพเนี่ยวิ่งสวนขึ้นมาแล้วนะครับผมเลยบอกว่าณวันนี้ผลประกอบการกับเรื่องของราคาหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยผมมองว่าความสำคัญจะมีไม่มากนะครับถ้าเทียบกับอดีตที่ผ่านมาครับครับทีนี้ครับพี่ต้นครับจากปัจจัยต่างประเทศที่เริ่มมีน้ำหนักน้อยลงแล้วเราก็ต้องโฟกัสกันที่ปัจจัยหุ้นรายตัวกันมากยิ่งขึ้นนะครับสัปดาห์นี้กรอบการเล่นเรามีการคาดการณ์ไว้อย่างไรบ้างครับกรอบความเคลื่อนไหวประมาณเท่าไหร่แล้วก็หุ้นแนะนำจากทางกรุงศรีครับครับผมก็คิดว่ากรอบการเคลื่อนไหวคงไม่น่าจะเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับที่1670นะครับแล้วก็แนวต้านคือ1700เป็นตัวเลขตัวกลมนะครับผ่านไป1696 1695มาหลายวันแล้วนะครับนั่นก็คิดว่าตรงอยู่กับขึ้นหมายคงประมาณนี้แหละนะครับแต่หุ้นที่แนะนำนะครับผมก็มองว่ากลุ่มค้าปลีกนะครับจะประเด็นเรื่องของภาคการบริโภคความมั่นใจผู้บริโภคที่ปรับขึ้นจาก 4.9 เป็น 4.7 นะครับหรือว่าตัวเลขภาคการบริโภคของสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับก็ปรับตัวได้ดีนั้นก็แสดงว่าในเรื่องของกลุ่มประเภทนี้นะครับดูน่าสนใจนะซึ่งผมแตะไปที่ตัวค้าปลีกก็คือแมคโครนะครับแต่ประเด็นมุมของการเก็งกำไรกับประเด็นในเรื่องของเข้า MSCI ด้วยนะครับก็เลยคิดว่าเป็นตัวที่น่าสนใจก็คือแมคโครตัวที่2นะครับเป็นหุ้น CBG หรือคาราบาวนะครับเหตุผลอันนึงก็คือต้นทุนอลูมิเนียมที่ปรับลดลงแล้วก็ภาคการบริโภคนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวรายได้เกษตรกรนะครับในช่วงนี้ค่อนข้างจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับผมคิดว่าอาหารกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยที่ดูน่าสนใจตอนนี้ขอแตะไปที่ตัว CBG หรือคาราบาวครับแนะนำ2ตัวคือแมคโครกับคาราบาวครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับพี่ต้นครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
กรอบแนวต้านสัปดาห์นี้ยังเป็นเท่าเดิมอยู่นะครับสัปดาห์ที่แล้ว 1,690-1,695 ไม่ผ่านสักทีรอบนี้ก็ยังคงอยู่ที่ 1,700 จุดนะครับแล้วก็แนวรับสำคัญ 1,670 จุดเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับไม่น่าจะหลุดไปต่ำกว่านี้ส่วนหุ้นแนะนำจากทางกรุงศรีนะครับวันนี้เป็นทาง CBG รวมถึงแมคโครแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง 16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ